เพื่อนๆทุกคนก็ตอนนี้นะคะคำพลอยอยู่ที่กิโลตัวเล็กค่ะมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเล็กอยู่เป็นโวลเคโนเล็กอะเพื่อนๆพลอยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะเดี๋ยวพลอยจะพาเพื่อนๆนะคะไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะมาเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงไปข้างล่างกันนะคะเพื่อนๆจะบอกว่าวันนี้ถนนนี่แฉะมากๆเลยนะคะเนี่ยดูนะคะคือฝนมันตกเพื่อนเวลาเดินก็ต้องแบบระวังหน่อยนะคะก็จะใช้เวลาเดินไปกลับก็ประมาณ2กิโลเอ๊ะไม่ใช่2กิโล2ชั่วโมงนะคะคือถ้าใครจะมาเที่ยวนะคะก็ต้องเช็คสภาพอากาศให้ดีก่อนนะคะแต่ว่าของพลอยอ่ะต้องมาวันนี้นะคะเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดเพราะว่าเดี๋ยวพลอยก็จะออกจากเอกวาดอร์แล้วนะคะก็เลยเรียกตัดสินใจมากันวันนี้เลยเป็นกิโลตัวเล็กนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าตาเป็นอย่างนี้สวยไหมคะก็คือวันนี้ฝนมันตกทั้งวันเลยนะคะคือทางเดินอ่ะเพื่อนๆมันมีแต่ขี้ตมแล้วก็เมื่อกี้พลอยกับแฟนพากันลื่นนะคะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะลงไปต่อกันตรงวิวพอยต์ตรงนู้นแล้วนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะแล้วก็เวลาเราขึ้นมาอีกอ่ะมันก็คงจะเหนื่อยนะคะเพราะว่าทางเดินขึ้นก็ลำบากเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆอุณหภูมิที่นี่ก็ประมาณ1เซลเซียสนะคะก็ถือว่าหนาวมากๆเลยนะคะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากจะมาท่องเที่ยวที่นี่นะคะก็สามารถนั่งรถบัสมาลงได้นะคะพลอยนั่งมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะก็ประมาณ4ดอลลาร์ต่อคนนะคะประวัติของกิโลตัวเล็กแห่งนี้นะคะเพื่อนๆคือที่ตรงนี้นะคะเป็นภูเขาไฟค่ะย้อนไปเมื่อ600ปีที่แล้วเคยเกิดการปะทุอย่างรุนแรงถึงกระทั่งลาวานะคะไหลจากที่ตรงนี้นะคะข้ามภูเขาแอนดีสไปหลายร้อยกิโลจะหลดถึงทะเลแปซิฟิกกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากเกิดการระเบิดในครั้งนั้นนะคะก็เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่ซึ่งเวลาที่เกิดฝนตกอะไรลงมานะคะก็น้ำนะคะก็จะมาไหลรวมจนเกิดเป็นทะเลสาบแบบนี้เลยค่ะซึ่งณขณะนี้นะคะเพื่อนๆภูเขาไฟลูกนี้จริงๆก็ยังไม่ได้ดับนะคะยังสามารถเกิดการปะทุได้อีกครั้งซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะก็เดี๋ยวพลอยจะพาไปดูจุดชมวิวข้างบนนู่นนะคะนู่นแล้วก็ไปดูอัปปากากันต่อนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะเฮ้ ตอนนี้เราก็กำลังเดินกลับกันนะคะเพื่อนๆคือแดดออกแล้วนะคะถนนทางเดินก็เริ่มแห้งแล้วหนาวมากเลยโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูวิวกันค่ะเพื่อนๆตามมาแล้วกันเลยเย้ถึงแล้วอันนี้จะเป็นวิวแบบข้างบนสุดเลยนะคะนี่
ื่อกี้พออยู่ตรงไหนวะเมื่อกี้อยู่ตรงนู่นนี่ตรงนู่นนู่นนู่นมันยังมีวิวชมอยู่อีกฝั่งนู้นนะคะก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันจากการชมวิวแล้วเดี๋ยวพลอยจะพาเพื่อนๆไปดูลามะกันต่อค่ะในระหว่างทางเดินเราก็จะเจอร้านอาหารเยอะมากๆเลยนะคะเพื่อนๆรวมไปถึงร้านของฝากด้วยค่ะแล้วก็มาถึงที่ที่เขาให้ชมอัพพาก้าแล้วก็ลามะแล้วนี่อยู่ข้างหลังพลอยรถบัสก็มาก่อนเวลาซะอย่างนั้นนะคะเราก็เลยต้องรีบวิ่งขึ้นรถบัสไปค่ะใช่อันนี้เพิ่งกี่โมงเองอ่ะปกติรถมันรอบบ่ายสามครึ่งอันนี้เพิ่งบ่ายสามสิบนาทีเองนะคะรถออกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่รถบัสแล้วนะคะก็กำลังเข้าลานตะปุ้งก้ากันนะคะก็สำหรับข้อแนะนำนะคะถ้าเพื่อนๆที่จะมาที่นี่เนาะพลอยอยากให้เพื่อนๆ นะคะกินยาแก้อ้วกได้จะดีมากเพราะว่าทางที่มันมากิโลตัวเพื่อนมันแบบเคี้ยวคดเคี้ยวมากนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่ที่รถทัวร์ประมาณ2ชั่วโมงซึ่งพลอยยังเวียนเลยนะคะแฟนเรื่องนึงนะคะที่อยากจะแนะนำก็คือมันจะมีชาเพื่อนๆมันเรียกว่าโกก้าทีนะคะก็คือแก้อาการซิกนะคะจากที่เราแบบอยู่ในที่ที่มันสูงนะคะเพราะว่าที่เนี่ยมันสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งเกือบ 4,000 กิโลเมตรเลยนะเพื่อนๆถ้าใครมาที่นี่ก็กินชาโกก้ามาด้วยก็จะดีมากนะคะก็สำหรับคลิปนี้พลอยก็ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือว่าคอมเมนต์ทักทายพลอยมาได้นะคะสวัสดีค่ะ